สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการแปลงเลขฐานถูกไหมคะ2ไป1 1ไปจาก2ไป8 8ไป16นะคะ16มา8 8มา2เราแปลงกันหมดแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงจาก10ไป2 10ไป8 10ไป16 16ไป8 16ไป10เราก็แปลงกันได้หมดแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราคงจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเลขฐานนะคะมันจะเหมือนคณิตศาสตร์ของเลขที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยมีชื่อตอนว่าคณิตศาสตร์ของเลขฐานตอนที่1นะคะก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะเราไปดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะสามารถบวกเลขในระบบเลขฐาน10เลขฐาน2เลขฐาน8และฐาน16ได้รู้จักกันยังคะเลขฐานเหล่านี้รู้จักยังรู้จักแล้วนะคะเอาต่อไปค่ะสามารถลบเลขในระบบเลขฐาน10เลขฐาน2เลขฐาน8และเลขฐาน16ได้นะคะเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะการบวกเลขฐานการบวกเลขฐานเลขที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันคือเลขฐานอะไรคะเลขฐาน10วิธีการบวกทำไงลูกวิธีการบวกในเลขฐาน10ก็คือเหมือนการนับสมมุติว่าต้องการบวกเลข359กับ265เลขนะคะเรียกเลขที่จะนำมาบวกว่าตัวบวกตัวไหนคะเป็นตัวบวก359หรือ265อะไรตัวบวกลูก265และเรียกหลักที่จะนำตัวอื่นมาบวกว่าตัวอะไรคะตัวตั้งคือเลขอะไร359วิธีการบวกที่ง่ายที่สุดก็คือนับจาก359ไปอีกเท่าไหร่ลูกถ้าดูตามโจทย์ดังนี้265นับกันคงมืดค่ำกว่าจะบวกกันเสร็จถูกไหมคะมันเลยมีวิธีการบวกก็คือผลที่ได้จากการบวกเราจะเรียกว่าผลบวกและจะใส่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะคะเป็นเครื่องหมายแทนการบวกนะคะการบวกเลขฐาน10เป็นการกระบวนการการนับรวมโดยการนับรวมกันเลขต้องไม่เกิน1หลักถ้ารวมกันได้มี2หลักจะต้องเอาหลักขวาไว้ก็คือเอาหลักซ้ายเป็นทำไมคะไปทดเพื่อเอาตัวทดนั้นไปรวมกับหลักถัดไปนะคะตัวอย่าง954บวก73 954บวก73นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดู954บวก73นะคะวิธีการบวกบวกยังไงคะเอา954ตั้งบวกด้วยโจทย์ว่าอะไรนะ954มองไม่เห็นโทษที954บวกด้วย73อันไหนเป็นตัวตั้งคะอะไรเป็นตัวบวกเวลาบวกกันตั้งหลักให้ตรงกันถูกไหมใช่ไหมคะตั้งหลักให้ตรงกัน4บวก3 7 5บวก7 5บวก7เป็น12นะคะห้าบวกเจ็ดเป็น12นะคะ5บวก7เป็น12ใส่2ทดอะไรคะทด1ทด1ถูกไหมอ่ะ9บวก1 10เท่าไหร่คะ10ใส่0ทดอีก1ไหมก็คือใส่เป็น10ก็คือ1 0เพราะฉะนั้นผลบวกของเราก็คือจะเป็น1027นี่คือการบวกเลขฐาน10
10ทุกคนเข้าใจไหมคะบวกกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลใช่ไหมลูกนะคะบวกกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลทีนี้นะคะทีนี้ลงมาดูนะคะ1027ต่อไปค่ะข้อสังเกตปกตินะคะในทางปฏิบัติแล้วตัวทศไม่จำเป็นจะต้องเขียนไว้แต่เป็นการทศในใจวิธีที่แสดงนี้ทำให้เราไม่ต้องนับไปทีละ1สำหรับการบวกการบวกเลขฐาน2เรามาดูกันนะคะการบวกเลขฐาน2ก็คือทำเช่นเดียวกับการบวกเลขฐาน10เมื่อกี้นะคะเราบวกเลขฐาน10ถ้ามันเกิน10เราจะต้องทำไงลูกเอาไปทดถูกไหมคะอันนี้ก็เช่นกันกล่าวคือเป็นกระบวนการนับแต่การบวกเลขฐาน2จะง่ายกว่าเพราะมีสัญลักษณ์2ตัวก็คือ0กับ1ดังนั้นการนับก็จะมีแค่เพียง4ข้อก็คือเลขฐาน2ก็คือจะมี0กับ1นะคะกรณีที่0บวก0แน่นอนอยู่แล้วได้เท่าไหร่คะ0 0บวก1ได้1 1บวก0ได้อะไรคะ1กรณีที่1บวก1ได้ผลลัพธ์เป็นทำไมได้ผลลัพธ์เป็น0เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น2ถูกไหมใช่ไหมคะเอา2ไปลบออกเหลือ0แต่มันต้องทดอีกเท่าไหร่ทดอีก1เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันก็จะเป็น1 0นะคะในกรณีที่เป็นการบวกเลขหลายๆหลักตัวทดในหลักที่ต่ำจะนำไปคิดรวมกับหลักที่สูงกว่า1ที่อยู่ถัดไปทางด้านซ้ายมือเหมือนกับการบวกเลขฐาน10นะคะวิธีการบวกเลขฐาน2 1เขียนเลขที่เป็นตัวตั้ง2นำเลขที่มาบวกตั้งให้ตรงกับหลักทุกตัวของตัวตั้งหลักการเดียวกับการบวกเลขฐาน10โดยหลักหน่วยทั้งตัวตั้งและตัวที่นำมาบวกจะต้องตั้งให้ตรงกันในกรณีที่เป็นเลขทศนิยมก็เหมือนกันในเลขฐาน10คือจะต้องตั้งอะไรให้ตรงกันคะวัชรพลถ้าเป็นจุดทศนิยมเราจะต้องตั้งอะไรให้ตรงกันลูกตั้งอะไรให้ตรงกันตั้งอะไรให้ตรงกันวัชรพลตั้งอะไรให้ตรงกันถ้าจุดทศนิยมตั้งให้ตรงกันนะคะโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดที่ติดกับทศนิยมเป็นหลักนะคะ3ทำการบวกในการบวกเลขฐาน2จะประกอบไปด้วยเลข0กับเลข1เท่านั้นถ้าบวกกันแล้วได้เลขเท่ากับ2จะต้องนำค่าของฐานคือ2มาลบออกเหมือนเมื่อกี้1บวก1ได้0เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือได้2 2ลบ2ก็คือเลยเหลือ0นะคะข้อสังเกต1บวก1ในฐาน2จะได้0นะคะทด1 1ไม่มีตัวบวกให้ดึงลงมาเลยก็จะได้เป็น1 0ดังนั้น1บวก1ในฐาน2จะได้เท่ากับ1 0นะคะ1บวก1บวก1จริงๆแล้วได้เท่าไหร่1บวก1บวก1 3 3ลบ2 1เหลือ1ข้างหลังเหลือ1ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราทดข้างหน้าเราลบ2ออกไปกี่ครั้งครั้งเดียวก็คือทด1เพราะฉะนั้น1บวก1ในฐาน2จะได้1ทด1ดังนั้นคำตอบก็คือจะเป็น1 1นะคะทีนี้อธิบายเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่านะคะ1คุณเลื่อนแผ่นใหม่1บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ1บวก1 0 1บวก1ในเลขฐาน2ถ้าตั้งเขียนกันก็คือ1บวก1ถูกไหมคะได้เท่าไหร่ลูกฐาน2ก็คือจริงๆแล้วมันคือได้2ครูเอาไปทดไว้ข้างๆนะก็คือได้2ถูกไหมคะ2ลบ2เท่ากับ0ก็คือได้0ลบออกไปกี่ครั้งครั้งเดียวก็คือได้ทด1นี่คือคำตอบ10พอเข้าใจยังพอเข้าใจยังคะ
พอเข้าใจแล้วทีนี้ช่วยครูจำโจทย์นิดนึงนะคะช่วยครูจำโจทย์นิดนึงจงทำการบวกเลขนะคะจงทำการบวกเลขครูลอกโจทย์ก่อนนะคะจงทำการบวกเลข1 1 0 1ฐาน2บวกด้วย1 0 1ฐาน2นะคะนะคะกูลอกโจทย์ผิดหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ01บวกด้วย101ฐาน2วิธีการตั้งเหมือนบวกเลขฐาน10ถูกไหมคะครูเขียนตรงนี้วิธีทำวิธีทำ1101คิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์มาก่อนนะคะฐาน2บวกด้วยเวลาเขียนข้างหลังให้ตรงก่อนก็คือ101ฐานอะไรคะฐาน2 1บวก1 1บวก1 0ใส่0ทด0บวก0บวกอีก1 1ใส่1ถูกไหมคะต่อไปค่ะ1บวก1 0ใส่0ทด1 1บวก1 0ใส่0ทด1ได้แล้วมีใครงงไหมคะงงไหมงงตรงไหนลูกก่อนจะบอกว่าตัวเองงงลองถามตัวเองก่อนว่างงตรงไหนคนตอบจะได้ตอบถูกอาจารย์ขางงค่ะงงตรงไหนลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์หนูยังงงอยู่เลยใครจะตอบหนูได้คะในเมื่อตัวหนูเองหนูยังงงเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูโจทย์อีกข้อนึงนะคะดูโจทย์อีกข้อนึงอันนี้ครูทำมาแล้วตรงกับที่เราทำไหมคะตรงกันจงทำการบวกเลข1011.110บวกด้วย100.101ฐาน2อันดับแรกทำอะไรก่อนลูกตั้งโจทย์เขียนวิธีทำจากแนวนอนให้มาเป็นแนวตั้งนะคะทีนี้นะคะครูขอลอกโจทย์ก่อนเพราะว่าถ้ามีเฉลยมาแล้วส่วนใหญ่จะดูแต่เฉลยไม่มีใครดูที่ครูทำมานะคะโจทย์คือ1011.110บวกด้วยทั้งหมดฐาน2บวกด้วย100.101ฐาน2นะคะมาอันนี้โจทย์ถูกไหมโจทย์ถูกไหมคะอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกให้เขียนคำว่าอะไรไว้ก่อนลูกวิธีทำวิธีทำโอเคอันดับ2คิดอะไรไม่ออกอีกทำไงลูกลอกโจทย์นะคะ1011.110นะคะฐาน2บวกด้วยอันดับแรกใส่อะไรให้ตรงกันลูกใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันคือ101ข้างหน้าคือ101ขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงเพื่อให้รู้ว่าอันไหนคือตัวตั้งอันไหนคือตัวบวกทีนี้ใครงงอยู่เงยหน้าขึ้นมาแล้วมาดูพร้อมกันนะคะ0บวก1ได้อันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะ1บวก0 1ได้1 1บวก1จริงๆแล้วได้เท่าไหร่ลูกได้2เลขฐาน2มันมี2ไหมไม่มีไม่มีเอา2ไปลบออกได้0เราใส่0ถูกไหมลบออกไปกี่ตัวก็คือทด1ทด1ยังพองงไหมคะ
ยังไม่งงค่ะอาจารย์แต่กลับไปบ้านทำไม่ได้นะคะเอาต่อไป1เอาโทษค่ะ1บวก0 1ได้1บวกข้างบนอีก1กลายเป็น0กลายเป็น2แต่เอา2ไปลบเลยได้0ได้0ทดอะไรลูก1ทด1 1บวก1โทษเดี๋ยวงงอีก1บวก0 1ได้1 1บวก1ได้2 2ลบ2ได้0ทด1 1โอเคไหมต่อไป0บวก1 1บวกอีก1 0ใส่0 1ครูเขียน0อ้วนนะลูกจริงๆแล้วมันต้องตรงกันได้1 1บวก1 0ใส่0ทดมันไม่มีที่ใส่แล้วอ่ะใช่ไหมคะไม่มีตัวทดแล้วก็ใส่ลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น1000.011มียังใครยังพองงอีกไหมคะไม่งงแล้วนะนะคะทีนี้นะคะอันนี้ที่ครูทำเฉลยมาตรงกับที่เราทำไหมลูกตรงกันทีนี้ต่อไปการบวกเลขฐาน8การบวกเลขฐาน8นะคะการบวกเลขฐาน8ทำเช่นเดียวกับการบวกเลขฐาน10นะคะทำเช่นเดียวกับการบวกเลขฐาน10นะก็คือเป็นกระบวนการนับแต่การบวกเลขฐาน8จะง่ายกว่าง่ายจริงหรอไม่หรอกจริงๆแล้วมันง่ายกว่าแต่เราเนี่ยจะคุ้นเคยกับเลขฐาน10เราก็เลยแลดูงงๆนะคะเพราะว่าเลขฐาน8มีกี่ตัวลูก8ตัวก็คือตั้งแต่0ถึง7นั่นเองนะคะทำเช่นเดียวกันแต่ถ้าผลบวกเกิน7ให้หักออกเสีย8งงไหมถ้าผลบวกเกิน7ให้หักออก8ก็คือเอา8ไปลบออกซึ่งค่าฐานได้เท่าไหร่คือผลลัพธ์แล้วทด1ใส่ในตำแหน่งต่อไปเหมือนเลขฐาน2เมื่อกี้นะคะดั่งตารางอันนี้นะคะการบวกเลขฐาน8 0บวก0ได้0บวก1ได้0บวก2ได้0บวก7ได้ต่อไป1บวก1บวก1ได้2บวก1บวก2ได้3 1บวก4ได้5 1บวก5ได้6 1บวก6ได้7 1บวก7ได้10เหรอได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาทำไมได้1 01บวก7เป็นเท่าไหร่ลูก8เป็น8 8ลบ8เหลือ0ลบออกไปกี่ครั้งทด1ก็เลยได้กลายเป็น1 0เอาใหม่7โทษค่ะ6บวก6ทำไมได้1 4 6บวก6ทำไมได้1 4TikTok TikTok 6บวก6ได้เท่าไหร่ลูกเอาเลขฐาน10ก่อน6บวก6ได้12 12ลบ8 4เห็นไหมข้างหลังเป็น4แล้วถูกไหมคะลบออกไปกี่ครั้งทดเท่าไหร่ก็เลยได้กลายเป็น1 4เอาทำไมต่อไปคะ7บวก7ถึงได้1 6 77บวก7ทำไมถึงได้16นราธรทำไม7บวก7ถึงได้16ลูก7บวก7ทำไมได้16ไม่ต้องถามคนอื่นลูกคนอื่นฟังพร้อมครูทำไมถึงได้16 7บวก7ได้เท่าไหร่นราธรดังๆค่ะดังๆ14 7+7ได้14
14ลบออก8เหลือเท่าไหร่เหลือ6ก็ใส่เลข6อยู่ท้ายลบออกไปกี่ครั้งครั้งเดียวก็คือทด1ก็เลยได้เป็น16พอเข้าใจยังคะพอเข้าใจแล้วนะคะจากตารางการบวกเราคิดแยกเป็นการบวกของแต่ละหลักหากการบวกมีการกระจายเรานำเอาตัวทดนั้นไปบวกกับหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือตัวอย่างนะคะจงหาผลบวกของ5 6 3ฐาน8บวกด้วย7 3 1ฐาน8นะคะคิดอะไรไม่ออกเขียนอะไรไว้ก่อนลูกวิธีทำวิธีทำเสร็จแล้วคิดเขียนอะไรต่ออีกลูกโจทย์5 6 3ฐาน8บวกด้วย731ฐาน8รู้ไหมทำไมครูถึงต้องขีดเส้นใต้ไว้ด้วยให้เรารู้ว่าตัวไหนคือตัวตั้งอันไหนคือตัวบวกทีนี้มาช่วยกันคิด3บวก1 4ต้องทดอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องใส่4 6บวก3 9เท่าไหร่คะ6บวก3ได้9ใจเย็นๆไม่ต้องคิดอะไรมากได้9ค่ะอาจารย์เขียน9ไว้ลบเท่าไหร่คะลบ8เหลือ1เหลือ1เพราะฉะนั้นก็ใส่1ทดเท่าไหร่ลบออกไปกี่ครั้งก็คือทด1ก็คือบวกไปฐาน10ธรรมดานี่แหละค่ะไม่ต้องเครียดอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปลบ8ออกต่อไปค่ะ5บวก7 2 5บวก7ปรเมศ5บวก7ได้เท่าไหร่ลูก10 10เท่าไหร่นะดังๆลูก12 12บวกอีก1เป็น3ดังๆ13มาคิดข้างๆก็คือ13ถูกไหมลบด้วย813ลบ8เหลือเท่าไหร่เท่าไหร่คะ5เพราะฉะนั้นก็คือได้ทดเท่าไหร่ทด1ฐาน8จบแล้วพอเข้าใจยังพอเข้าใจยังคะพอเข้าใจนะคะดูสิตรงกับคำตอบกูไหม1 5 1 4เอาต่อไปอีกสักข้อนึงหาคนออกมาทำกระดานดีไหมดีไหมดีไหมไม่ดีสักคนนึงสักคนนึงไม่ต้องเขียนกระดานก็ได้ลูกเขียนในจอใครจะออกมาช่วยครูทำหน่อยเร็ว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 ลูกนับ1นับ2นับ3ไม่มีคนออกกิติทัศน์ค่ะมาเราให้โอกาสคุณแล้วกิติทัศน์ลอกโจทย์บนกระดานก่อนลูกบนนี้สิจะได้เห็นหน้าหล่อๆทั้งบ้านแล้วโจทย์อยู่ที่จอลูกหกสี่ห้าสามบวกด้วยขีดเส้นใต้ด้วยค่ะโอเคทีนี้ช่วยกิติทัศน์ทำสามบวกหกได้เท่าไหร่คะได้เก้าเดี๋ยวก่อนเขียนข้างๆให้เพื่อนเข้าใจก่อนเก้าเก้าลบลบ8จ้ะได้เท่าไหร่เขียนสักนิดนึงว่าลบลูกเดี๋ยวใครนึกว่าใบ้หวยโอเคได้เท่าไหร่คะได้1ทดเท่าไหร่คะ1ทด1ทดตรงไหนโอเคต่อไป1บวก5 9 1บวก5 9ใจเย็นเท่าไหร่คะ6บวกอีก4 4หนูทด10ลบ8เหลือเท่าไหร่คะ2ทดเท่าไหร่1ต่อไปหนูบวกเลยค่ะกิติทัศน์1บวก4 5
บวกอีก1 6ต้องทดไหมคะไม่ต้องต่อไป6บวก3 9ก็คือใส่1ทด1เอาขีดเส้นใต้2เส้นด้วยจะได้รู้ว่านี่คือคำตอบโอเคเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะนะทีนี้ต่อไปเมื่อกี้บวกเลขฐานเท่าไหร่นะฐาน8บวกฐาน2ฐาน8ต่อไปบวกฐาน16หลักการเดียวกันค่ะก็คือหลักการบวกเลขฐาน16ก็คงยึดหลักการเดียวกันตัวทดจะเกินอะไรไม่ได้ลูกตัวทดจะเกิดขึ้นเมื่อผลบวกได้มากกว่า15ถูกไหมคะผลบวกมากกว่า15ซึ่งถ้าผลบวกของการมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ16จะใส่ค่านั้นเป็นคำตอบไม่ได้นะคะจะใส่ค่านั้นเป็นคำตอบไม่ได้ทีนี้มาดูกันนะคะเนื่องจากเลขฐาน16มีเลข15คืออะไรคะ f เป็นเลขค่าที่มีค่าสูงสุดในฐาน16ดังนั้นเมื่อผลบวกเกิน15ให้หักออกเสีย16แล้วนำค่าฐานได้เท่าไหร่ไปใส่เป็นทดนะคะในตำแหน่งต่อไปอ้าวล็อกโจทย์นะคะล็อกโจทย์ก่อนโจทย์เขามีว่าอะไรนะ b 8 7ฐาน16บวกด้วยฐาน16นะคะฐาน16นะคะอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่านะคะพอเขียนวิธีทำเสร็จคิดอะไรไม่ออกเขียนโจทย์คือ b 8 7แล้วก็ฐาน16บวกด้วยฐานจริงๆแล้วไม่ต้องเขียนฐานก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เรางงนะคะทีนี้7บวก A ได้เท่าไหร่7บวก A 17 17ลบ16เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ทดเท่าไหร่ลูก1บวก8 9บวก9กูทดอีก18ลบ16เหลือ2ใส่2ทด1 B คือเท่าไหร่ลูก11 11 11บวก B ไอ้บวก1 12บวกอีก3 15 15ลบออกเอาตับตายแล้วไม่ต้องลบโทษทีได้อะไรคะ15คือตัวตรงภาษาอังกฤษอะไรลูก F ฐาน16จบแล้ว1ข้อนะคะนะคะ F 21ฐาน16นะคะข้อนี้ไหนทุกคนลองทำในสมุดลองทำในกระดาษทดของตัวเองเลยค่ะลองทำสิแล้วคำตอบจะเท่าครูไหมเร็วโจทย์คืออะไรคะโจทย์คืออะไร F 19ฐาน16บวกด้วย F 19ฐาน16บวกด้วย 5E 2ฐาน16คิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่าอะไรไว้ก่อนลูกวิธีทำเสร็จแล้วก็ลอกโจทย์เป็นแนวตั้งลงมาถูกไหมคะลอกโจทย์เป็นแนวตั้ง F 19บวกด้วย5 E 2ใครบวกเสร็จแล้วมั่งยกมืออภิโชคเสร็จยังลูกวิชาเสร็จแล้วจีรนันเสร็จแล้ววิชาออกมาค่ะวิชาออกมาวิชาออกมา
อาวิชาออกมาอ่ะเชิญเลย sit down please อ่ะทุกคนลองดูวิชาทำ9บวก2ได้เท่าไหร่ลูก11 9บวก2 11ตรงกับภาษาอังกฤษอะไร B อ้าว B 1บวก E E คือเท่าไหร่14บวก1เป็น5 15คือ F F บวก520เอาทดข้างๆไว้20ลบเท่าไหร่ลูก16 16เหลือ4ทดเท่าไหร่ลูกจ้ะใส่4ทด1อ่ะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะขีดเส้นใต้2เส้นใส่ฐานไว้ด้วยฐานคือ16โอเคเอาขอบคุณค่ะตบมือให้วิชาหน่อยนะคะจริงๆแล้วเวลาหนูไปทำการบ้านสรุปให้สวยอีกนิดนึงใส่จุด3จุดใส่จุด3จุดเพราะฉะนั้นลอกโจทย์มา F19 ฐาน16บวกด้วย5 E2 ฐาน16เท่ากับ1 4 F B ฐาน16นะคะเขียนให้สวยงามนิดนึงนะคะอ้าวทีนี้มีบวกแล้วต้องมีอะไรคะลบลบนะคะมีบวกแล้วต้องมีลบนะคะทีนี้ครูไม่แน่ใจว่าเวลาจะทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวต่อกันคราวหน้าอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะนะคะการลบการลบเลขฐาน10อ่ะทุกคนตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนลบจะเข้าใจยากยิ่งกว่าบวกนะคะการลบเลขมี2กรณีผลลบเป็นบวกเกิดจากตัวตั้งมีค่าประจำหลักมากกว่าตัวลบผลลบเป็นลบรู้จักเลขติดลบไหมลูกก็คือเกิดจากตัวตั้งมีค่าประจำหลักน้อยกว่าตัวลบนะคะการลบก็คือการนับถอยหลังเช่นเราต้องการลบ6ออกจาก9เราก็จะเริ่มนับถอยหลังจาก9ไปกี่ครั้ง6ครั้งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3ตัวตั้งที่นำมาเพื่อลบเราจะเรียกว่าตัวตั้งเลขที่นำมาลบออกเรียกว่าตัวลบผลจากการลบเรียกว่าผลต่างเมื่อกี้บวกเขาเรียกว่าผลอะไรนะผลบวกหรือผลรวมถูกไหมแต่ถ้าลบเมื่อไหร่เขาจะใช้คำว่าผลต่างใส่สัญลักษณ์ลบเป็นเครื่องหมายแทนการลบในการลบเลขนั้นแต่ละหลักของตัวลบจะถูกนำมาลบออกจากตัวตั้งที่มีหลักตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งอะไรให้ตรงกันเหมือนเดิมตั้งหลักของเลขถูกไหมคะถ้าทศนิยมก็ต้องตั้งให้ตรงกับทศนิยมนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักที่อย่างด้านขวามือสุดไปทีละหลักทางซ้ายมือจนถึงหลักสุดท้ายนะคะถ้าเลขโดดในตัวลบที่มีค่ามากกว่าเลขโดดในตัวตั้งจำเป็นต้องมีการกระจายหลักหรือมีการยืมทางซ้ายมือถัดไปของตัวตั้งมาใช้ใช่ไหมที่เราเรียกกันว่าการยืมนะคะและค่าในหลักทางซ้ายถัดไปของตัวตั้งจะลดลง1เช่นกันพูดวิธีการงงมาเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะล็อกโจทย์ของเราคืออะไรคะ7 8 9ลบ1 3 2อ้าว1 3 2 7 8 9ลบ1 3 2อ้าวทุกคนช่วยกันลบก่อน9ลบ2ได้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ฐานอะไรลูกฐาน10อ่ะ9ลบ2 7 8ลบ3 5เหลือ5 7ลบ1 6อันนี้มีการยืมไหมคะไม่มีอีกสักอันหนึ่งเราลองยืมกัน7 8 1ลบด้วย1 3 2อ่ะลองยืมกัน1ลบ2ลบได้ไหมไปยืมข้างหน้ามาไปยืมข้างหน้ามา1แต่ยืมมา1เนี่ย
มันเผอิญว่ามันเป็นหลักอะไรคะมันเป็นเลขฐาน10ยืมมา1มันก็คือ10 10บวก1ของเดิมที่มีอยู่ก็จะเท่ากับ11 11ลบ2เหลือ9อันนี้ให้เพื่อนยืมไปยังเหลือเท่าไหร่ลูก7 7ลบ3เหลือ4 7ลบ1เหลือเท่าไหร่คะ6พองงไหมไม่งงนะคะอ่ะไม่งงโอเคทีนี้เรามาดูนะคะการลบเลขฐาน2เขาจะมีกฎอยู่4ข้อ1กรณีที่0ลบ0ผลต่างก็คือ0อะไรคะ0 0ตัวที่2 1ลบ1 0ก็ได้0นะคะ1ลบ1ก็ได้0สิ่งที่ยากตัวต่อไป1ลบ0ได้เท่าไหร่คะได้1อันนี้หลักทฤษฎีเหมือนที่เราเรียนกันมาถูกไหมคะต่อไปค่ะ0ลบ1ถามว่าทำไม1คือไปยืมข้างหน้าเขามา1ก็คือ2ใช่ไหมไปยืมมา2ถูกไหมคะ2ลบ1เลยเหลือ1รู้ยังว่าทำไมถึงเหลือ1ไปยืมเขามายืมข้างหน้ามาแต่ของเขาเป็นเลขฐาน2มันเลยกลายยืมมาเป็น2นะคะอ้าวตัวกระจายคือการยืมเป็นค่าที่เกิดจากกรณีตัวลบมีค่ามากกว่าตัวตั้งจึงทำให้ตัวตั้งต้องไปยืมมาจากตัวตั้งที่มีค่าหลักสูงกว่าทางด้านซ้ายมือที่อยู่หลักถัดไป1หลักนะคะอ้าวตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์คือ101ฐาน2ลบด้วย11ฐาน2นะคะวิธีคิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่าวิธีทำนะคะลอกโจทย์ลงมา101ฐาน2ลบด้วย11ให้ชิดหลักทางด้านซ้ายหรือขวาไว้ชิดหลักขวาไว้นะคะ1ลบ1 1ลบ1 0ลบ1ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ไปยืมข้างหน้ามา1แต่1ตัวคือ2 2ลบ1เหลือ1ตรงนี้ยืมหมดยังหมดแล้วก็เคยเลยเหลือ0จบแล้วนะคะ0 1 0ฐาน2นะคะต่อไปค่ะจงแสดงการหาค่าต่อไปนี้นะคะ 100.101 ลบด้วย 11.011 วิธีการนะคะครูขออธิบายบนสไลด์นะเนื่องจากเวลาเราเหลืออีกนิดเดียวนะคะอันดับแรกรู้ไหมทำไมเหลือ0 1ลบ1ได้นะคะเดี๋ยวครูขอใช้ปากกาเดี๋ยวเพนเหลือเท่าไหร่คะ0 0ลบ1พอลบไหมเนี่ยไปยืมข้างหน้ามาตรงนี้เหลือ0ถูกไหมไปยืมมา1แต่1คือ2 2ลบ1เหลือ1ตรงนี้เหลืออะไรไหมคะไม่เหลือก็คือเหลือ0 0ลบ0เป็น0ใส่จุดให้ตรงกันต่อไปค่ะ0ลบ1ไม่ได้ไปยืมข้างหน้าข้างหน้ามีไหมไม่มีไปยืมข้างหน้ามากลายเป็น2เพื่อนยืมไปอีก1แต่1ก็คืออะไรคะ2นะคะ1ก็คือ2 2ลบ1เลยเหลือ1อันนี้มีอยู่1ถูกไหมเพราะมีอยู่2แต่เพื่อนยืมไปทำไมคะเพื่อนยืมไป1 1ลบ1เลยเหลือ0ต่อไป1ตัวนี้เพื่อนยืมไปยังเหลือ0 0ลบ0ได้
พอเข้าใจไหมคะนะคะต่อไปการลบเลขฐาน8หลักการเดียวกันนะคะก็คือยืมมา1 1ตรงนั้นจะต้องเป็นอะไรลูก8แล้วเอาบวกเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วลบทีละหลักนะคะใช้หลักการเดียวกันทีนี้นะคะโจทย์1 3 5 2ฐาน8ลบด้วย6 4 3ปุญญพัฒน์ดูด้วยนะ1 3 5 2ลบด้วย6 9 4นะคะฐาน8อ้าวทำไมได้6ลูกทำไมได้6 2 2กับ2ลบ4พอลบไหมพอไปยืมข้างหน้ามา1ตรงนี้เหลือ4ยืมมา1กลายเป็นยืมมา1คือ8 8บวก2เป็น10 10ลบ4เหลือ6 4ลบ9พอลบไหมไปยืมข้างหน้ามา1อันนี้เหลือ2ยืมมา1เนี่ยมันคือ1หรือมันคือ8เพราะฉะนั้น8บวก4เป็น2 12ลบ9เท่าไหร่คะเท่าไหร่ครูคิดผิดตรงนี้ต้องเป็น3นะคะต้องเป็น3เอาต่อไปค่ะ2ลบ6พอลบไหมพอไปยืมข้างหน้ามา1 8 8ลบ6เหลือ8ลบ6โทษค่ะเป็น10 10ลบ6เหลือ4นะคะเหลือ4อันนี้เหลือ0นะคะเหลือ0พอเข้าใจยังคะนะต่อไปจุด4ลบ7ได้ไหมไปยืมข้างหน้ามา1กลายเป็น8ลบ7เอ้ยมิสโทษค่ะเป็น12 12ลบ7เหลือ5อันนี้เหลือ4 4ลบ2พอลบไหมได้2 2ลบ3มีให้ยืมไหมไปยืมข้างหน้ามาตรงนี้ก็จะกลายเป็น8 8ให้เพื่อนยืมไปอีก1เหลือ7ตรงนี้ล่ะ10 10ลบ3 7เหลืออะไรคะ7ทีนี้ต่อไป7ลบ6 7ลบ6เหลือ1อันนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6อันนี้ได้6นะคะโอเคพอเข้าใจเลขฐาน8ไหมคะเลขฐาน8นะคะทีนี้ถ้าเลขฐาน16ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเลขฐาน16ก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือยืมมา1จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ16ยืมมา1ก็จะกลายเป็น16หลักการเดียวกันในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าลองมาดูกันว่าคำตอบที่ได้มันจะตรงกับเพื่อนในห้องไหมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้หัวหน้าห้องค่ะ